สวัสดีค่ะวันนี้ยายสมกับสิมาเก็บเกี่ยวหอมหัวแดงพี่น้องรู้สึกว่าหัวขาวกะก้อยพอที่สิเก็บเกี่ยวได้แล้วเนาะอันใดที่ใบยังเขียวสดแน่ก็เก็บไว้ก่อนพี่น้องทยอยเก็บหาอันอื่นมาปลูกทดแทนนะเสียเวลาเนาะดีกว่าเก็บไว้แบบนี้นี่เอาพืชอย่างอื่นมาปลูกไว้มาเก็บซอยยายสมเลยพี่น้องหอมหัวแดงหัวใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ใช้เสียมคุดพี่น้องใช้เสียมขุดเอานะคะมันแน่นนี่โอ้โหหัวใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ขาขนาดนี้ใบเขาเนี่ยเขาก็สามารถตัดส้มแซมเห็ดเอาไปเห็ดส้มพี่น้องขั้นส้มพักเนาะมีผักกาดมีกระล่ำผักกาดน้อยแบบนี้ผักกาดเชียวปรีเนาะพี่น้องโอ้โหใหญ่ขักเนาะถ้าเก็บไว้โดนกว่านี้ใบเขาเหี่ยวแล้วผัดเวลาเขาหมัดเก็บไว้นะใบเขากระสีก้อยเกินนี่ยายสมงดน้ำมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะพี่น้องช่วงปลูกแรกๆยายสมกับพวนดินอยู่แต่ว่ารุ่นหลังนี่ไม่ค่อยได้พวนดินเลยนะคะนี่กินกือน้อยก็มีขักแท้ๆดินก็แน่นเติบเมื่อปีที่แล้วยายสมปลูกในสระเนาะในดินสะคูสะใหญ่นะดินเหนียวบ่ได้เบิ่งบ่ได้ดูแลกันยังได้หัวกินเนี่ยผักได้พี่น้องกองกันนี่ค่ะนี่ถ้าใบเขาแห้งก้อยเกินไปก็แบบนี้เนาะเดี๋ยวสิหมัดเก็บบ่ได้ทับหัวเขาเลยเนาะธรรมดาพี่น้องโอ้ยเงาหนึ่งเรื่องเงาเนี่ยคอหนึ่งเงาหนึ่งโอ้ยจุ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ยายสมกะสิเก็บหัวไว้เห็ดพันธุ์ปีหน้านำแล้วก็เก็บกินด้วยเก็บกินเก็บไว้เห็ดพันธุ์นำพี่น้องหอมหัวแดงยิ่งปีเมื่อกี้เนาะยายสมมีแต่หัวน้อยๆมาปลูกเพราะว่าหัวใหญ่เพิ่นเลือกกินเบิดยายสมเลือกกินแต่หัวใหญ่ๆหัวน้อยมาปลูกกับบ่เป็นยังพี่น้องใหญ่คือเก่าถ้าเฮาบำรุงดินดีเนาะบำรุงปรุงดินดีๆนี่หัวเขาก็สิใหญ่ยิ่งดินผุมีธาตุอาหารหลายก็หัวก็สิใหญ่พี่น้องเอาก็ขอดินออกก่อนอันนี้ยายสมสิบ่ล้างน้ำนี่พี่น้องเพราะว่าจะเก็บไว้ทำพันปีหน้านอกจากอันใดหัวใดเฮาสิกินเฮากระจังล้างน้ำเนาะปอกเปลือกล้างน้ำ
พี่น้องเบิ่งเอานี่ในกล้องอาจสิบ่ใหญ่เนาะแต่ถ้าตัวจริงนี่ใหญ่อ้าวงอกก็มีนี่แก่จัดบ่นี่มีงอกนําพี่น้องนี่สงสัยหัวแก่จัดนี่ว่าจะอ่อนจะอ่อนฮักขนาดหอมหัวแดงมีต้นผักกาดซอยอีกนี่พี่น้องนี่ผักกาดซอยโอ้เก็บไว้นี่เลยสงสัยนอนที่อยากไปเห็นทักๆมีอยู่นี่แมงไม้อีกจริงเม็ดเข่ากะนั่นแล้วเก็บไว้ก่อนเผื่อได้เม็ดพันธุ์ปลูกผักกาดบ่เคยได้น้ำเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่านอนเพี้ยเยอะช่วงแรงยายสมกับบ่ได้มาลดน้ำมักเพราะว่าช่วงแรงก็กลับไปบ้านแล้วพี่น้องถ้าสวนอยู่หรือว่าอยู่ประจำสวนนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าสูตรไล่แมลงเนาะด้วยน้ำหมักเนี่ยต้องช่วงเย็นยามแรงนะแมงไม้ก็สิมาช่วงแรงแหละพี่น้องออกหาสินยามแรงเราก็ต้องดุไล่เนาะมาดุไล่เขาก็เพราะว่าเขามาเรื่อยๆได้แต่มันบ่แม่นสมุนไพรกำจัดเนาะสมุนไพรไล่แมลงไล่ไปให้ดินมันดันขึ้นก่อนต้นเขาจังบ่ติดดินปานใดเนาะพี่น้องเสียหญ้าไปนำพี่น้องจังได้แปลนเวลาคุดปลูกผักอ่ะง่ายอีกนี่พี่น้องเบิ่งเอานี่กองเก่งๆอยู่หั่นนี่แต่หัวใหญ่ๆสรุปก็คือหอมหัวแดงนี่ถ้าหาปลูกอยากได้หัวใหญ่หัวใหญ่ๆแบบนี้คือต้องปรุงดินปรุงดินดินจังได้โป่งเนาะมีพุ่นขี้งัวมีขี้แกบเนาะขี้แกบนี่ก็ช่วยให้ดินโป่งพี่น้องยายสมก็ใส่ปูนขาวน้ำกันชรานี่แกบดำยังมีเลยนี่ตอนปลูกก็ใส่ปลูกเสร็จประมาณอาทิตย์ยายสมก็มาปกคุมหน้าต้นหอมเลยพี่น้องก็จะได้หอมหัวแดงหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะพี่น้องนี่